พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำนะครับพบกับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวรรยาทรัพย์ทวีครับใช่ค่ะโอ้โหเซิร์ฟมาเลยแต่ไกลเลยเต้นมาแต่ไกลเลยคึกมากหลังจากเบี้ยวไป1สัปดาห์2แล้วนะ2แล้วเหรอ2ครั้งเออ2ครั้งยุ่งวุ่นวายขายปลาช่อนมากตลอดทำไมถึงติดปลาตลอดนี้เพราะว่าปลาช่อนเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เด็กรุ่นนี้ทันหรือเปล่าไม่รู้ทำไมเพราะว่ายุคนี้เขายังไม่ทัน floppy disk A B กันเลยอ่ะคุณรู้จักว่าเนี่ย floppy disk เนี่ยรู้จักเออนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาทันกันแต่ไดฟ์สมัยก่อนไปเรียนคอมพิวเตอร์ก็ต้องถือไอ้ฟล็อปปี้นี่แหละเขาจะมี5นิ้วเอ้ย3นิ้วแล้วค่อยมา1นิ้วแล้วเอ้ย5นิ้วก่อนไอ้ที่แผ่นใหญ่ๆอ่ะฟล็อปปี้อ่ะมันเป็นฟล็อปปี้ก่อนใช่ไหมพวกวอร์ดจุฬาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอุ๊ยตายแล้ววอร์ดจุฬาอายุเท่าไหร่คะคุณแล้วก็พัฒนามาเป็นแผ่นซีดีใช่มั้ยใช่ก่อนจะพัฒนามาเป็นตั๊มแล้วก็คราวนี้เป็นทุกอย่างอยู่บนคลาวเป็นคลาวหมดแล้วอาจจะข้ามบางส่วนไปแล้วมันจะพัฒนาไปยังไงอีกก็ไม่รู้นะไม่ที่พูดบอกว่าเวลาแบบพูดว่าวุ่นวายขายปลาช่อนน่ะเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเดินตลาดมันจะมีแบบร้านขายปลาเงี้ยเขาจะมีกะละมังใช่ไหมคะครับให้นึกภาพตามเขาจะมีแบบกะละมังอินเคสอยู่ในตลาดนะตลาดสดตลาดสดตามจังหวัดนั้นยังพอมีเห็นอยู่เป็นกะละมังแล้วก็เขาจะมีตะข่ายอยู่ข้างบนแล้วจะมีปลาเวียนว่ายอย่างนั้นแต่ว่าน้ำไม่เยอะน้ำพอคุกคลิก แล้วเราก็จะชี้ว่าเราจะเอาปลาช่อนตัวไหนแม่ค้าก็จะหยิบปลาขึ้นมาปลาก็จะดิ้นแม่ค้าก็จะทุบหัวปักนะคะนั่นแหละแล้วเราก็เอาปลากลับบ้านมาน็อกปลาเขาเรียกน็อกปลา อะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็จะวุ่นวายเพราะว่าปลามันจะปลานะคะไม่ให้ปลามันก็จะดิ้นอะไรแบบนี้พูดถึงสมัยก่อนไปซื้อปลาตลาดนี่มีปลาให้เลือกเยอะนะใช่เพราะว่ายังไม่แพงมากเหมือนสมัยนี้จะซื้อปลาเก๋าก็ไม่ไหวแล้วกระพงยังแพงเลยใช่มั้ยฮะคุณปั๊มเลยต้องกินปลาดอลลี่วันก่อนคุณปั๊มซื้อข้าวกล่อง40บาทก็มีน้องที่ออฟฟิศอีกท่านหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เขาจะคอยแบบว่าฝากกันซื้อข้าวยันก็เมาน้องหลังน่าจะเป็นปลา3รสมั้งปลา3รสใช่เขาสั่งข้าวไร้ปลา3รสคุณปั๊มก็ถามนี่ปลาอะไรเนี่ยกระพงหรือเปล่าเหมือนไม่ถูกปากก็เลยถามเอ๊ะปลาอะไรเนี่ยใส่ปลาอะไรมาน้องผู้ช่วยโปรดิวเซอร์เขาบอกพี่ปั๊มคาดหวังจะได้ปลาอะไรล่ะคะซื้อ40บาทเนี่ยข้าวราดปลา3รสเนี่ยมันได้2อย่างฮะไม่ปลาดอลลี่ก็ปลาทับทิมอ่ะเออแล้วก็บอกว่าคงเป็นปลาดอลลี่ล่ะค่ะพี่ปั๊มราคามันย่อมยาวหน่อยใช่อ๋อพี่ปั๊มยังมีหน้ามาบอกว่าอ๋อไม่ใช่นึกว่าปลาเก๋าซะอีกโอ้ปลาเก๋าเลยเหรอกินปุ้มปุยแทนแล้วกันสมัยก่อนนี่ถ้าเป็น3รสนี่ก็ต้องใส่ปลาเก๋านะมันไม่ได้แพงขนาดนี้ไงเออเดี๋ยวนี้มันแพงละคือถ้ามีเงินสมัยก่อนต้องกินปลาจาระเม็ดปลาสำลีจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊วนะใช่ปลาจาระเม็ดปลาสำลีปลาเต๋าเต้ยเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนกันหมดแล้วว่าปลาแพงๆพวกนี้มันก็มีค่ะเข้าไปอยู่ในเหลาหมดละมีค่ะแต่ว่ามันแพงนะคะมันแพงแล้วก็ปลาสำลีปลากระบอกอะไรพวกนี้ปลาอินทรีพวกนี้มันก็จะเป็นปลาราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าทุกวันนี้เราเห็นเขาในร้านอาหารเขาจะใช้ปลาราคาอีกแบบนึงปลาอินทรีทอดน้ำปลานะมันไม่ได้หาง่ายอย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่หาง่ายมันหาได้แต่ว่ามันราคาจะสูงพอสมควรเดี๋ยวนี้ที่เห็นในร้านเขาก็จะใช้ปลาดอลลี่หรือว่าปลาทับทิมซึ่งปลาทับทิมก็เป็นการผสมกันระหว่างปลานิลกับปลาอะไรอีกสักอย่างนี่แหละแล้วออกมาเป็นปลาทับทิมนะคะซึ่งก็จะมีราคาไม่แพงมากแต่บังเอิญที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่บ้านนี้ฮะเนี่ยด้วยความที่โตมาอย่าเรียกว่าดัดจริตดีกว่าด้วยความที่โตมาด้วยการกินปลาน้ำเค็มเนี่ยปลาพวกนี้ฉันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรสักเท่าไหร่มีอยากจะคุยหรอกนะเมื่อก่อนเนี่ย เวลาเขาทำขนมจีนน้ำยาเขาจะใช้ปลาทูใช่ไหมคะน้ำยาปากใต้แต่บ้านที่ฉันเนี่ยมีความดัดจริตสูงใช้ปลาสำลียอมรับเลย มันถูกฝังในสายเลือด บางเจ้าเขาว่าเขาใช้กระดาษทิชชู่นะไม่ใช่บ้านนี่น้ำยาปากใต้อันนี้คุณอย่าไปเที่ยวพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้อย่างนั้นมันไม่ใช่มันเป็นการพูดแบบความเชื่อต่อๆกันมาแต่จริงๆเขาไม่ได้ใช้หมายถึงว่าไอ้พวกน้ำยาตามตลาดแล้วแบบมีคนไปลือกันว่า
เขาใส่กระดาษทิชชู่เพื่อให้มันเข้มข้นไม่ดีไม่ดีเออคุณจิรพัฒน์ที่ชอบพูดอะไรที่แบบว่าเป็นความเชื่อผิดๆออกมาเนี่ยแล้วคนเขาก็ชื่อเขาก็ว่ากันเขาว่าต่อกันมาเขาคือใครอ่ะเขานี่คือใครอ่ะเวลาเห็นเวลาแบบมีใครปากต่อปากต่อกันมาเวลามีคนพูดกับดิฉันแล้วบอกว่าเขาว่ากันดิฉันก็ถามกลับเลยนะเขานี่ใครหาตัวไม่เจอเออเขาเมื่อก่อนอย่างวันก่อนเนี้ยมีพี่คนนึงมาปรึกษาเรื่องการเรียนลูกแล้วก็บอกว่าเขาว่ากันว่าพ่อจะเบิดไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ถามกลับเลยเขานี่ใครพี่ไหนบอกชื่อหน่อยเขานี่ใครเชื่อถือได้ไหมตำแหน่งอะไรบางคนนะแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนั้นๆเลยเพียงแค่แบบได้ยินคำคนอื่นพูดมาแล้วจำมาพูดนี่มีเยอะนะนี่ต้องระวังหรือว่าแบบเห็นแบบใน Google เสิร์ช Google มาแล้วจำมาพูดประเภทแบบหมอ Google ก็มีนะเชื่อ Google มากกว่าหมอก็มีเยอะนะยุคนี้อ้าวไปเล่นไปเสิร์ชไปยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกฉันจะบอกให้นะคุณไปเสิร์ชหาหูดเนี่ยคุณสามารถเป็นมะเร็งได้เลยนะกลุ่มกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่ะข้อมูลขยะมันล้นมากแล้วก็คนที่ไม่มีความรู้และอยากแสดงความเห็นก็เยอะมากเพราะฉะนั้นต้องเลือกนิดนึงเลือกที่จะรับฟังและพิจารณาคิดวิเคราะห์มันจำเป็นนะคะต้องไม่ใช่ว่ารับข้อมูลมาแล้วจะย่อยสลายเข้าไปในเซเลบัมของสมองเลยเมื่อรับข้อมูลมาแล้วลองดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้ตั้งคำถามอะค่ะเอ๊ะอ๋ออยู่ตลอดเวลาเฮ้ยมันจริงเหรอครับอะไรแบบนี้เหมือนอย่างแบบมีนักการเมืองคนหนึ่งอยู่ดีๆมีเสียงอยู่เสียงเดียวก็ออกมาพูดพลิกลิ้นอะไรแบบนี้เราก็ต้องเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเขาไม่พลิกลิ้นทำไมตอนนี้เขาพลิกลิ้นเพราะอะไรทำไมเขาใจกล้ามีใครมาอยู่ข้างหลังเขาหรือเปล่าเออต้องเอ๊ะแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆมาว่าฝั่งเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอ๊ะนิดนึงว่าทำไมอยู่ดีคนเราถึงลุกขึ้นมาทำเอ๊ะมีอาการผิดปกติใช่ไหมเป็นห่วงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันนี้เพื่อเข้าสู่บรรยากาศของการที่เราเมื่อไหร่เราจะมีนายกสักทีโอ้จนกว่าจะถึงอัดสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าคุณธีรพัฒน์ค่ะเป็นเจ้าความคิดคุณธีรพัฒน์เป็นเจ้าความคิดบอกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าราศีไหนเนี่ยที่หรือว่าณตอนนี้ที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยเป็นชายหนุ่มทั้งหลายเนี่ย อยู่ในราศีไหนกันบ้างแล้วราศีนั้นๆเนี่ยมีเสน่ห์หรือเปล่าพอดีเห็นเรื่องอยู่ในต้นคิด360พอดีจะออนวันเสาร์นี้ก็เห็นหน้าสนใจดีก็เลยเลือกมาฝากกันนะครับว่า5ราศีหนุ่มเจ้าเสน่ห์เนี่ยคือราศีอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ว่าที่เหลืออีกเท่าไหร่นะอีก7ราศีจะไม่มีเสน่ห์นะเพียงแต่ว่า5ราศีเนี้ยเขาถ้าเขาไปถ้าเกิดว่านั่งกันอยู่12เนี่ย5เนี่ยจะได้ก่อนห้านี่ได้ก่อน มันก็น่าแปลกนะบางคนไปกับเพื่อนบางคนก็หน้าตาดีนะแต่ว่าไอคนที่ได้ไปอ่ะไม่ดีหน้าตาดีน้อยกว่าแต่กลับได้เพราะเป็นคนมีเสน่ห์ใช่ความมีเสน่ห์นี่ไม่ได้หมายความว่าหน้าตาหล่อนะคาริสมาหมายถึงรวมๆบางทีแบบเล้าใจนะครับดูหน้าร้ายนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพลย์บอยหรือว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกไว้ก่อนว่าเสน่ห์มันเริ่มต้นมาจากความมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็เขาเรียกอีกสิ่งนึงที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมก็คือความภาคภูมิใจในตัวเองครับคือแค่2สิ่งนี้ที่มีในเซลฟ์คอนฟิเดนซ์กับเซลฟ์เอสติมเนี่ยถ้ามีในตัวเองไม่ต้องสูงมากนะถ้าสูงมากไปก็แบบมันจะมั่นใจแบบไร้สติผู้ชายแบบพริสมาก็น่าตีบครับแต่ถ้าแบบว่ามี2สิ่งนี้คือคุยกันไม่หลบตาสู้ตาตลอดเลยอย่าหลบตากันใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดใช่ป่ะคุยกันไม่หลบตาสู้ตาเขาเรียกว่าสู้ตาและสู้ตายดูแลบุคลิกไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองหล่อแล้วปล่อยผมเผากระเซิงใส่เสื้อเหม็นสาบอย่างนี้ก็ไม่มีใครเขาเอาสู้ตาไม่พออย่าสู้มือด้วยนะไม่ดีแล้วก็ดูแลความสะอาดไม่ใช่แบบหรือว่าดูแลร่างกายไม่ใช่ปล่อยอ้วนฉุลงพุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็น1ใน5ราศีเจ้าเสน่ห์มึงก็ไม่มีใครเอามึงเหมือนกันนะเว้ยก็ห้ามปล่อยตัวเหมือนกันใน5ราศีนี้ซึ่งเราก็จะยึดเกี่ยวพันมาด้วยโยงมาถึงเรื่องของคนที่เป็นแคนดิเดตนายกอยู่ในขณะนี้ว่าใครอยู่ในราศีตกพุ่มราศีเจ้าเสน่ห์บ้างเห็นคุณบอกคุณไปอ่านนี่ไม่ใช่วิเคราะห์ดวงนายก
ไอ้วิเคราะห์ดวงนี่เขาวิเคราะห์กันเยอะแล้วเราไม่อยากจะไปวิเคราะห์ดวงนายกเห็นคุณอ่านน่ะเมื่อกี้ก้าวล่วงถึงประเด็นทางการเมืองเป็นคนที่คุณคิดไม่ถึงป่ะฮะเป็นคนมีคนเขาดูไว้แล้วว่านายกคนที่30ขึ้นต้นด้วยออ่างอ๋ออ่างหรือสอสาราบอกว่าช่วงเนี้ยลัคนาราศีกำลังดีดาวเคราะห์อะไรต่างๆเขาบอกว่าหลังจากเลือกตั้งก็มีหมอคนนึงเนี่ยหมอท่านนึงเนี่ยได้ดูไว้แล้วว่านักการเมืองท่านนี้มีโอกาสที่จะเป็นชื่อไปเลยก็ได้นายกคือคุณก็ต้องให้เครดิตเขานะอ้ออ่างอ้ออ่างหมอไม่รู้หมอคือดิฉันน่ะอ่านของคุณเอ๋ยนะไปดิฉันอ่านเอ๋ยดิเพราะว่าคุณต้องให้เครดิตพี่เขาครับนะคะสำหรับฉันก็จำชื่อไม่ได้อีกเวียนกรรมหมอฟองสนานคุณฟองหมอฟองสนานจามอนจานจริงๆแล้วแกเป็นนักข่าวเก่าแต่พี่ติ๊กกลิ่นสีเราเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันว่าอันเนี้ยสนใจเขาพูดตอนไหนคุณธีรพัฒน์ดวงเขาให้สัมภาษณ์เหรอในรายการอะไรการอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้ผมดูตั้งแต่ก่อนที่มีการเลือกตั้งนะเขาบอกเนี่ยดวงคุณนออ่างเนี่ยคุณหนูคุณหนูเนี่ยน่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวหมายถึงว่าดวงดีว่าอาจจะแบบได้ตำแหน่งใหญ่ๆได้นะครับได้ครองเมืองเหรอได้ครองเมืองได้ครองเมืองเหรออะไรประมาณแม่นี่เขายังไม่ได้เลือกครั้งที่สองแล้วคุณจะไปมองข้ามช็อตนี่ต้องเขาเป็นพรรคสามนะจะเป็นไปได้จริงเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็คือคุณของคุณเนี่ยติ๊กกินสีใช่ไหมเป็นจริงได้นี่กราบเลยนะติ๊กกินสีนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักเด็กๆถ้าเด็กๆฟังติ๊กกินสีนี่ก็คืออดีตนักแสดงที่ดังมากนะคะกินสีและเกาแป้งเขาก็เลยได้ฉายาว่าติ๊กกินสีดังบุญชูแล้วก็มีบุญชูด้วยครับเพราะงั้นเนี่ยพี่ติ๊กเนี่ยตอนหลังเนี่ยแกมาดูพวกลายมือลายเซ็นลายเซ็นไม่ใช่ลายมือพวกลายเซ็นแล้วก็ลายมือด้วยแหละลายเส้นบนมือแล้วคือจริงๆแล้วดิฉันจะบอกว่าเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายแต่ต้องบทเรียนไม่เรียนเพื่อทราบไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วโหราศาสตร์คือเรื่องของสถิติอะค่ะมันเป็นการเก็บสถิติและเซว่าสถิติคนที่เกิดมาช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรสถิติในอดีตถ้าช่วงเวลานี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างเพราะอะไรอย่างไรจากดวงดาวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีส่วนของสถิติอยู่ในเรื่องของโหราศาสตร์ถ้าศึกษากันอย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ความเชื่องมงายอะไรแบบนั้นซะทีเดียว คุณฟองสนานจามอนจันทร์คุณพี่ฟองเนี่ยค่ะคือเป็นคอลัมนิสต์อยู่ไทยโพสต์แล้วก็เขียนในไทยโพสต์ด้วยดิฉันก็ได้มีโอกาสอ่านคุณฟองสนานแกก็บอกตั้งแต่ตอนหลังเลือกตั้งแล้วว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการเลือกนายกแล้วแกก็พูดถึงคนเดียวกับที่คุณธีรพัฒน์พูดเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคุณหนูเนี่ยแหละค่ะว่ามีโอกาสทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าจะได้ขนาดไหนแต่จะเป็นการครองเมืองระยะสั้นๆโอ้โหเขาบอกว่าจะดีถึงช่วง68เท่านั้น68เทอมเดียวประมาณสัก2ปีไม่ถึงเทอมครึ่งเทอม2ปีครึ่งนึงครึ่งนึงของ4ปีครึ่งนึงประมาณนั้นแต่หลังจากนั้นไม่รู้แล้วอ๋อเหรอก็ไม่รู้ก็รอดูกันไปแล้วกันค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโหราศาสตร์ที่เขาพยากรณ์กันโดยใช้สถิติแล้วก็ลัคนาราศีเกิดของแต่ละคนมานะคะใช่ก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยมันก็เลยจะเข้าเรื่องที่วันนี้เราจะคุยกันครับเรื่องของผู้ชายเจ้าเสน่ห์5ราศีแต่ว่าอีก7เนี่ยดิฉันก็มีมาให้ด้วยว่าแต่ละราศีที่เหลือเนี่ยเขามีเสน่ห์แบบไหนปลอบใจใช่ไหมปลอบใจปลอบใจอีก7ราศีแต่ต้องเข้าใจว่า5เนี้ยเวลาเขาไปไหนเนี่ยรับรองเลยว่าเขาได้ก่อนเขาได้ก่อนได้ก่อนอ่ะไล่ไปเลยไหมแต่ทีนี้เนี่ยคุณธีรพัฒน์เขาก็ดันเอาไปเทียบด้วยนะเดี๋ยวไล่ไปก่อนคุณธีรพัฒน์เอาไปเทียบกับแคนดิเดตนายกก็ดูซิว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยตกพุ่มราศีไหนบ้างตกพุ่มไม่ไหมคะตกพุ่มราศีไหนบ้างไม่ไหมคะว่าเข้ามีใครที่เข้าข่าย5หนุ่มเจ้าเสน่ห์นี้บ้างราศีแรกเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์คือราศีเมษครับโอ้ยแบดบอยราศีเมษเนี่ยเขาวงเล็บเลยว่าเป็นแบดบอยที่รักทรงจะแบดๆนิดนึงนะฮะมีความปรารถนาร้อนแรงดังไฟอันนี้เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าราศีเมษคือในลัคนาราศีทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีธาตุประจำด้วยราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าไฟต้นธาตุราศีเมษเป็นไฟต้นธาตุเพราะฉะนั้นจะร้อนแรงเขาบอกว่าร้อนแรงปรารถนาเร่าร้อนเป็นพวกคลั่งรักชนิดที่คุณนึกไม่ถึงเลยทีเดียวเสน่ห์หนุ่มแบดบอยราศีเมษได้เป็นคนที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนาไม่ว่ายากลำบากแค่ไหนก็จะต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้นี่แหละครับจะเอาอ่ะถ้าจะเอาก็ต้องเอา
าอันนี้ก็มีเป็นเสน่ห์อย่างนึงคือความจริงจังความทุ่มเทกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของลูกผู้ชายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอ๋อนี่ลูกผู้ชายตัวจริงอย่างคุณธีรพัฒน์ไม่ดีมันจะเป็นประเภทที่ตรงข้ามก็คือไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้รักอะไรจริงเหยาะแยะอันนี้ก็ผู้หญิงเห็นแล้วก็ยี้คือผู้หญิงอาจจะไม่ชอบผู้ชายลักษณะแบบเหยาะแยะคือเหยาะแยะคืออะไรคือแบบประเภทแบบไม่เลือกสักทางอ่ะจะเอายังไงก็เอาสิวะไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจนี่น่ารำคาญมากไม่ชอบอะไรสักอย่างถามว่าจะไปอยากจะทำอะไรอยากจะกินอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบ่อยๆเข้าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเบื่อพอเราพาไปกินแล้วเป็นไงฮะพอพาไปกินก็อร่อยอร่อย อันนี้คือราศีเมษนะฮะราศีแรกมีไหมที่เหลืออยู่คันดิเดตที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีเลยหรอราศีเมษนี่ก็จะต้องอยู่ในเดือนประมาณเดือนเดี๋ยวฉันดูให้ราศีเมษปลายเดือนอยู่เดือนเมษาแหละก็เมษก็เมษาเดี๋ยวฉันดูให้แหมมันดูกันหน้างานกันเลยทีเดียวนะคะไม่เป็นไร12ราศีอันนี้ไม่ได้ไฮไลท์ไม่ได้โฟกัสก็ข้ามไปก่อนก็ได้12ราศีนะคะว่าคุณเพราะว่าในนี้เขาไม่ได้บอกเอาไว้ว่าเกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคุณก็หาสิฉันก็หาอยู่นี่ไงราศีเมษเดี๋ยวก่อนเกิดช่วงสงกรานต์นั่นแหละราศีเมษนะคะราศีเมษนี่จะเป็นผู้ชายที่เกิดระหว่าง21มีนาถึง19เมษาครับก็ปลายเดือนมีนานะเลยไปถึงสงกรานต์แล้วก็ปลายเดือนเมษาด้วยนะครับนั่นคือราศีแรกแบดบอยที่รักราศีที่2ราศีเมถุนครับอุ๊ยๆเกิดระหว่างราศีนี้เดี๋ยวก่อนเกิดระหว่าง21พฤษภาถึง21มิถุนาครับที่เด็ดคือขี้เล่นแต่น่ารักจริงๆต้องบอกว่าขี้เล่นและน่ารักราศีเมถุนเนี่ยอันนี้ที่ฉันอันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้แต่ว่าเป็นความรู้ของดิฉันอยู่แล้วว่าราศีเมถุนจะเป็นราศีของลมเป็นธาตุลมพวกนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแล้วก็เป็นพวกที่สื่อสารเก่งเป็นนักสื่อสารเพราะงั้นเนี่ยพวกเขาก็จะมีความแบบสนทนาเก่งครับเพราะงั้นเนี่ยพอเป็นธาตุลมมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นลมแบบพัดไปพัดมาไปได้ทั่วไปได้ทั่วช่างจำนันจาด้วยก็เลยทำให้มีเพื่อนเยอะเมอร์คิวรีใช่ไหมเมอร์คิวรีลักษณะนั้นอ่ะครับเชิญค่ะคุยเก่งพูดเก่งเล่าเรื่องเก่งมีอารมณ์ขันไหวพริบดีฉันนี่นะก็ไม่น่าแปลกใจที่เพื่อนจะติดนะครับเพราะว่าพูดคุยแล้วมันมีเสน่ห์ใช่ผู้หญิงอยู่ใกล้ก็ชอบผู้ชายอยู่ใกล้ก็รักอ้าวนะครับผู้ชายอยู่ใกล้ก็รักนี่คืออะไรคะแม้จะขี้เล่นไปบ้างแต่ถึงเวลาต้องดูแลเอาใจใส่เขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษที่สุดเลยทีเดียวนี่อันนี้คือผู้ชายราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนเมถุนนี่ก็เป็นลมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาจะมีความคล่องตัวสูงนะคะราศีที่3ครับราศีสิงห์คุณโอราศีสิงห์ราศีสิงห์หล่อสมาร์ทรักจริง23กรกฎาคมถึง22สิงหาคุณธีรพัฒน์เองเลยอ่ะไปผมเองเลยเหรอราศีสิงห์นะพื้นฐานเป็นคนบุคลิกหน้าตาดีและมีความเป็นผู้นำสูงโอ้โหใจฟ้างจริงป่าใจกว้างนะแล้วมักจะเป็นที่รักของคนรอบตัวไม่แปลกที่คุณจะตกหลุมรักหนุ่มราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นี่มีธาตุเป็นธาตุไฟเหมือนกันแต่เป็นไฟกลางธาตุเห็นราศีสิงห์เขาดูแบบเหมือนสุขุมจริงๆไม่ใช่ข้างในนี่โอ้โหคือถ้าหงุดหงิดอารมณ์ร้อนนี่อย่าไปอยู่ใกล้ถ้าหงุดหงิดนี่คือแบบหัวฟาดหัวเวียงกูเป็นฝ่ายถูกเสมอเพราะว่าเขาเป็นมีบุคลิกความเป็นผู้นำอยู่ในตัวต้องนำสิงห์นะใช่ทีนี้เนี่ยราศีสิงห์นี่มีใครอยู่ใน1ใน5คันดิเดตเอาเลยเหรอเดี๋ยวไล่ให้หมดก่อนอ๋อไล่ให้หมดก่อนแล้วค่อยบอกเดี๋ยวไปเจาะลงไปว่าแคนดิเดตนายกทั้ง3 4คนเนี่ย อยู่ราศีไหนกันบ้างนะครับราศีสิงห์แน่นอนนะครับทุกคนก็รู้ว่าต้องสิงห์อ่ะเป็นสิงห์อ่ะนะเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ราศีต่อไปเป็นราศีพิจิกพิจิกเป็นหนึ่งในหนุ่มราศีเจ้าเสน่ห์เป็นชายหนุ่มผู้อ่อนไหวนี่เกิดระหว่าง23ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนค่ะใครเข้าข่ายบ้างก็ลองฟังดูนะครับมีอารมณ์ศิลปินครับผู้ชายราศีนี้เข้าถึงยากอ่ะเข้าถึงยากไม่ต้องปรุงแต่งนี่คือเสน่ห์ของชายหนุ่มพิจิกที่จะทำให้คุณตกหลุมรักพวกเขาเป็นตัวของตัวเองและมักจะมองสิ่งรอบข้างต่างไปจากคนอื่นและเขาที่เด็ดก็คือเขามักจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลา
คือพิจิกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้ชายแบบเซนซิทีฟอะผู้หญิงบางคนชอบนะผู้หญิงบางคนชอบผู้ชายอ่อนไหวง่ายจะเรียกว่าโรแมนติกได้ไหมก็ประมาณนั้นแต่มากไปก็เลี่ยนนะสร้างความตื่นอะไรแหละเซอร์ไพรส์แปลกใจได้ตลอดเวลาคือคนผู้ชายราศีพิจิกเอาง่ายๆถ้าถึงวาเลนไทน์รับรองว่าคุณได้ช็อกโกแลตแน่นอนแต่ถ้าเป็นราศีสิงห์คุณไม่ได้นะถ้าเป็นเมถุนคุณอาจจะได้พาไปกินข้าวถ้าเป็นเมษเนี่ยคุณไม่ได้อะไรได้หอมแก้มทีนึงบอกเลยแบดบอยคุณไม่ได้อะไรหรอกแบดบอยที่รักแต่ถ้าเป็นพิจิกเนี่ยแล้วคุณแบบอยากวาเลนไทน์แล้วหวานๆน่ะ คุณได้แน่ๆความหมายก็น่าจะเป็นผู้ชายโรแมนติกแหละนะฮะที่ดูแลเอาใจใส่ผู้หญิงได้ดีก็เลยตกอยู่ในหนึ่งในราศีที่มีเสน่ห์ด้วยนะฮะราศีสุดท้ายครับคุณโอ๋ค่ะก็คือราศีมังกรมังกรอันนี้คือเอกลักษณ์คือเป็นชายหนุ่มผู้รักเดียวใจเดียวฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวโอ้โหพี่ปานศักดิ์เนี่ยมีจิตยึดมากพอแล้วมังกรเกิดระหว่างที่เท่าไหร่วะมังกรระหว่าง22ธันวาคมถึง19มกราคมค่ะปลายปีนะต้นปีถ้าคุณได้เจอชายหนุ่มมังกรเนี่ยจะพบว่าเสน่ห์ของเขาคือคำไหนคำนั้นเป็นคนเด็ดเดี่ยวและมีเป้าหมายชัดเจนทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่สำคัญหนุ่มราศีมังกรคือชายหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่เมื่อรักใครแล้วรักจริงไม่มีวอกแวกคือผู้หญิงอ่ะจะชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็เขาเรียกว่าวางแผนพึ่งพาได้อ่ะอุ่นใจอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ย5ราศีเนี้ยมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยอยู่แทรกอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมก็ไม่ได้หน้าตาขี้ริ้วบ้านก็ไม่ได้แบบว่าฐานะยากจนแต่ทำไมยังไม่มีแฟนเราต้องกลับมาสำรวจตัวเราก่อนนะคะหรือน้องก็ไปปัด Tinder ก็ได้ประเด็นคือเราต้องสำรวจตัวเราก่อนว่าเราเอาตัวเข้าอยู่ในสังคมขนาดไหนหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเขาใช้คำว่า introvert เป็นพวกแบบเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลำบากหน่อยแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะแบบว่าพูดคุยได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมที่คุณชอบมันก็น่าจะมีคนที่ทำกิจกรรมที่คล้ายๆที่คุณชอบหลายอย่างชอบเล่นกีฬาก็ไปเล่นที่ศูนย์กีฬาที่มันลักษณะนั้นๆชอบเข้าฟิตเนสชอบออกกำลังดูแลตัวเองหรือว่าเปิดจริงๆแล้วมีหลายคนได้แฟนจากฟิตเนสนะก็คือไม่ได้ไปเพื่อมาหาแฟนแต่ไปเพื่อแบบว่าไปเผื่อไปเข้าสังคมได้สุขภาพด้วยได้สุขภาพด้วยได้แฟนด้วยหรือบางคนแบบไปเวิร์กช็อปก็ได้แฟนจากเวิร์กช็อปเพราะว่าแบบไปเวิร์กช็อปงานที่ตัวเองชอบบางคนไปเรียนต่อเรียนต่ออะไรดีปริญญาโทอ๋อก็ได้แฟนโอ้ยปริญญาโทนี่คู่ผัวตัวเมียเยอะเลยเรียนคอร์สต่างๆอะไรแบบนี้หรือว่าพาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมที่คือต้องพาตัวเข้าสังคมอะค่ะครับคือถ้าจะอยู่คนเดียวแล้วจะมีแฟนต้องปัด Tinder เท่านั้นค่ะดิฉันบอกเลยใช้แอปอย่างเดียวครับปัด Tinder แล้วเดี๋ยวพอเจอเดี๋ยวก็ถ้าตัวเองไม่ปรับตัวเนี่ยมันก็เลิกกันอีกทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญในการที่แบบว่าเราอยากมีคู่เนี่ยก็คือปรับเนื้อปรับตัวตัวเองคือไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะปรับบุคลิกภาพครับคือถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนเนี่ยต้องถามก่อนว่าคนเรามันมองกันภายนอกไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละค่ะขั้นต้นนะคะมันก็ต้องดูกันก่อนนิดนึงถ้ามันเหลือลับมากๆก็ไม่ไหวคือถ้าเราแบบเจ้าเนื้อเราก็สามารถที่จะทำให้ร่างมันก็จะทำให้เราเนี่ยแบบบุคลิกดูดีได้ด้วยการดูแลตัวเองครับอาบน้ำแบบถ้าตัดเผาตัดผมสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่จำเป็นต้องแบรนด์ด้วยนะสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อยู่ในสังคมแล้วเหนืออื่นใดคือมีความมั่นใจแล้วก็รู้จักที่จะเข้าสังคมว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนที่มีผู้ชายที่น่ารักสำหรับดิฉันนะเอาดิฉันก็ได้คือมีรอยยิ้มคือถ้ายิ้มน่ารักนี่คือแบบโอ้ยโดนไปแล้วคุกคลีแบ๊บบอยหน่อยๆยิ้มนิดๆโอ้ยโดน อะไรแบบนี้คือทุกคนนะคะเวลามันยิ้มอ่ะทุกคนก็อยากคุยด้วยมันก็มีเสน่ห์นะสุขภาพจิตที่ดีรอยยิ้มก็นำมาซึ่งเสน่ห์นะถ้าคุณแบบนั่งหน้าถ้าหน้าตาหน้าบูดมันก็ลำบากหน้าเครียดหน้าแบบว่าแบกโลกไว้ทั้งโลกเนี่ยคนเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเป็นธรรมดาก็วิธีการเข้าสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะแล้วก็อย่าไปกำหนดตัวเองด้วยคำเขาเรียกว่าคำของยุคสมัยว่าตัวเองแบบฉันไม่อินโทรเวิร์ตอ่ะฉันไม่ชอบอยู่ท่ามกลางคนมากมายคือไม่มีใครว่านะคะถ้าน้องไม่อยากอยู่ท่ามกลางคนมากมายแล้วชอบอยู่ในความสงบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชอบแบบนี้ก็ต้องรู้ว่ามันมีไพรซ์ที่ต้องเปย์อ่ะตัวเองจะต้องเจออะไรบ้างใช่เพราะอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ตฉันชอบอยู่คนเดียวอ่านหนังสือแต่ฉันอยากมีแฟนทำไงดีแล้วคุณธีรพัฒน์ทำไงดีคะปัด Tinder
นี้เรื่องจริงนะแต่จริงเรื่องการปรับบุคลิกการพูดจาอะไรก็สำคัญนะคนที่พูดจาแบบเข้าหูคนอื่นหรือว่าทำให้คนอื่นชอบเนี่ยมันก็พูดจาดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วไงไม่ใช่เจอหน้าเฮ้ยทำไมมึงอ้วนจังวะไปทักคนอื่นครับแบบนี้ดำจังเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือปากไม่ดีพอปากไม่ดีคนอื่นก็ฟังตั้งแต่แรกเนี่ยคือแบบความมีเสน่ห์มันหมดไปแล้วไงเข้าใจว่าอันนี้เป็นนิสัยที่แบบรู้สึกว่าจะติดกันต้องระวังเวลาเราเจอคนหรือเจอเพื่อนเนี่ยแล้วเราทักทายด้วยการทักรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเอามาเป็นแบบคำทักทายอ่ะมันไม่ใช่กาลเทศะที่ดีเพราะว่าเฮ้ยทำไมอ้วนขึ้นวะมันเป็นการทำไมดำลงเขาทำไมผมงอกอะไรเงี้ยคือต่อให้สนิทกันดิฉันก็ไม่เคยทำนะมันต้องมีมารยาทนิดนึงไหมก็จะบอกเฮ้ยเป็นคือมันต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีนะอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าสมัยก่อนก็จะถามสบายดีไหมแล้วก็กินข้าวหรือยังมีอยู่สองอย่างเนี่ยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคำทักทายกันกลางถ้าเกิดเจอเพื่อนที่ไม่เจอนางก็บอกเป็นยังไงบ้างสบายดีนะเป็นยังไงถามถึงญาติพี่น้องนางไปอะไรไปอะไรแบบนี้ถึงบอกว่าถึงแม้คุณจะพาตัวเข้าสังคมอ่ะแต่ถ้าคุณไม่รู้จักคำพูดคำจาที่มันมีเสน่ห์เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ไม่ใช่ตอแหลนะบางคนอยู่ในที่ทำงานนี่ก็ไม่มีใครแบบอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตอแหลนะคะไอ้ตอแหลนั้นมันอีกขั้นนึงคือตอแหลเนี่ยเป็นยังไงคือแบบออไปกับทุกคำพูดของคนอื่นเยอะไปมันฉันก็เคยเจอประเภทแบบว่าออกับทุกคำพูดของคนอื่นแบบใครพูดมาใช่เห็นด้วยหรือว่าแบบคือแบบเนี้ยมันไม่เนียนต้องไปเดินมาใหม่บางคนก็ล้นโอ้พี่สวยจังเลยใส่เพชรมายิ่งผ่องเขาไปใหญ่ไปเมืองนอกมาหรือเปล่ากระเป๋านี่เพิ่งซื้อใช่ไหมอันนั้นมันขั้นกว่าเนี่ยเคยเจอรุ่นน้องทักพี่โอ้ยังสาวอยู่เลยบอกกูแค่สมวัยกูสมวัยกูสมวัยพอเอาแค่กูสมวัยพอไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเยอะเพราะมันรู้ว่ามันล้นคือถ้าคุณทำไม่เนียนคุณต้องไปเรียนมาใหม่เพราะว่าคนที่อายุเยอะแล้วเขาจะจับได้นั่นนะคะโอเคนี่แหละสรุปทั้งหมดก็คือ5ราศีมีอะไรบ้างคะทวนค่ะเจ้าเสน่ห์ทวนอีกครั้งนึงก็คือราศีเมษนะครับแบดบอยที่รักราศีเมถุนขี้เล่นแต่น่ารักราศีสิงห์หล่อสมาร์ทรักจริงราศีพิจิกชายหนุ่มผู้อ่อนไหวราศีมังกรชายหนุ่มผู้รักเดียวใจเดียวโอ้ยนะคะ5ราศีเจ้าเสน่ห์นะคะครับส่วนเดี๋ยวให้คุณธีรพัฒน์เทียบก่อนว่าในคันดิเดตนายกเนี่ยมีใครเข้าข่าย5ราศีเจ้าเสน่ห์สงสัยกันไหมล่ะสงสัยกันไหมมีคนอยากรู้เลยเนี่ยแคนดิเดตนายกนะคุณเศรษฐาคุณอนุทินคุณพิธาแล้วใครอ่ะมีใครคนนึงอ่ะคุณต้องพูดให้ครบสิลุงป้อมลุงป้อมวิสรุปเลยแล้วกันมีลุงป้อมเข้าข่ายอยู่คนเดียวอ๋อจริงเหรอเจ้าเสน่ห์อยู่คนเดียวอ๋อเหรอคุณเศรษฐาราศีอะไรคุณเศรษฐานี่เกิด15กุมภาราศีกุมราศีกุมเหรออุ๊ยเดี๋ยวขออภัยนะคะราศีกุมเดี๋ยวฉันอ่านให้แม่หมอโอว่าไงชายราศีกุมนี่เป็นยังไงชายราศีกุมเหรอเออราศีกุมนี่ถูกลืมนะเหรอเป็นคนที่มีโอกาสไหมจะได้นายกคือเขาจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรล้นๆเสมออ่ะแล้วก็เป็นคนที่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าพูดถึงความรักนะเขาเป็นคนที่แบบว่าก็ถ้าเกิดเขาชอบคุณเขาก็จะบอกคุณตรงๆว่าเขาชอบคุณพวกราศีกุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำอะไรจะล้นแล้วก็เป็นคนที่ตลกฝืดอ่ะมุกแป๊กตลอดเวย อันนี้หมายถึงผู้ชายราศีกุมรวมแล้วรวมแล้วที่สำคัญคือพอมันมุกแป๊กเนี่ยมันแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยเข้าคนอื่นไม่ค่อยได้ไอ้นี่คุณคิดเองป่ะเนี่ยคุณอ่านสิอ่านนี่อ่านมาไม่ใช่คุณคิดเองเพ้อพูดเองนะไม่ได้คิดเองพูดเองเอาจริงๆเอาตามตำราด้วยความที่เขาเนี่ยชอบเล่นมุกแป๊กแล้วก็เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ถ้าเขาเข้ากับคุณได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถไปกับเพื่อนคุณได้อะไรแบบนี้ผู้ชายราศีกุมครับก็ง่ายๆคือเป็นคนที่แบบว่าจริงใจแหละรักใครรักจริงแต่ประเด็นคือมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้คุณง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ราศีกุมรวมๆนะนะครับต่อมาคือคุณอนุทินราศีอะไรคะเอาคุณพิธาก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งข้ามขั้วอย่าเพิ่งข้ามขั้วเอาขั้วนู้นก่อนคุณพิธานี่เกิด5กันยา5กันยาตกพุ่มราศีกันใช่เหรอราศีกันเดี๋ยวขอดูก่อน5กันยาราศีสิงห์หรือเปล่าคุณดูราศีกัน
เออราศีกันจริงด้วย23สิงหาถึง22กันยายนราศีกันผู้ชายราศีกันเหรอเป็นยังไงนะเป็นไงอ่านซื่อๆบ้านๆตรงไปตรงมาถ้าเกิดว่าเป็นพูดถึงผู้ชายราศีกันเนี่ยความดีงามคืออ่านใจคนได้เยี่ยมมากเขาจะไม่มีนิสัยแบบผู้ชายจ๋าคือจะไม่ใช่แบบแมนๆอ่ะที่จะไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรืออารมณ์ไหนหนุ่มราศีกันจะรู้จักแบบรู้วิธีการอ่ะที่จะเอาใจผู้หญิงแล้วก็คือมีความใส่ใจในรายละเอียดคือจริงๆแล้วโดยพื้นผู้ชายราศีกันจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบละเอียดละออแล้วก็ขี้บ่นขี้บ่นจุกจิกอ่ะจุกจิกจุกจิกมากอ่ะจุกจิกมากตรงไม่ตรงยังไงคุณผู้ฟังก็ตัดสินกันเราเองแล้วกันจุกจิกมากแล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายราศีกันเวลาเขาโกรธก็ปล่อยเขาไปแล้วเขาจะกลับหาคุณอีกครั้งเพื่อขอโทษในสิ่งที่ทำไปผู้ชายราศีกันราศีกันนี่มีแคนดิเดตนายกราศีนี้ถึง2คนนะนอกจากคุณพิธาแล้วก็คือคุณอนุทินด้วยเขาเขาลัคนาราศีเดียวกันเหรอเออแต่ว่าเวลาเกิดเขาคนละแบบเกิด13กันยาใครเสี่ยหนูแล้วคุณพิธา5กันยาโอ้ห่างกันไม่กี่วันแต่ปีห่างใช่ไหมนะครับก็เป็นผู้ชายราศีกันอีกคนหนึ่งผู้ชายราศีกันสองคนขอประเทศแต่รุ่นพี่ราศีกันคนหนึ่งนี่โอ้โหปากคอเลาะราเวียงวีนตลอดเวลากินเหล้ามากไม่ได้เดี๋ยวจะเวียงอะไรแบบนี้นั่งว่างๆก็จะต้องกัดคนนู้นเซลคนนี้อะไรแบบนี้ลักษณะเนี่ยลักษณะสองคนนี้เลยผู้ชายราศีกันก็คือจะแบบว่าปากจัดอะเอาง่ายปากจัดนิดนึงปากจัดแล้วก็จะแบบว่าชอบแซะแซะแล้วอย่าคิดนะว่าพวกนี้เขาจะบอกว่าพูดอะไรแล้วเขาพูดไม่คิดนะเขาคิดไปแล้วเขาคิดไปแล้วเขาถึงได้พูดผู้ชายราศีกันน่ะนี่คิดก่อนพูดแล้วนะคือพูดแล้วแบบแล้วเขาก็ไม่สนด้วยนะเขาก็ไม่สนเลยนะว่าคำพูดที่เขาพูดไปแล้วมันทำร้ายใครหรือเปล่าอันนี้พูดถึงผู้ชายราศีกันนะคะไม่ได้พูดถึงคุณพิธาหรือคุณอนุทินนะรวมๆนะรวมๆรวมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ผู้ชายราศีกันเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเราก็เตรียมตัวนักข่าวชอบโอ้โหพอสัมภาษณ์แล้วจะมีประเด็นไปเล่นเยอะมากแม่งทุกวันเลยคอยดูฮะมีประเด็นไปเล่นเยอะนะครับส่วนแคนดิเดตนายกคนสุดท้ายที่บอกว่าตกอยู่ในราศีหนุ่มเจ้าเสน่ห์ราศีสิงห์ใครจะไปคิดว่าใครคะลุงป้อมโอ้ยลุงป้อมเกิด11ไม่รู้เกิด11สิงหาอ๋อเหรอเออไม่รู้ภูมิเจ้าเสน่ห์นะไปแซวแกว่าแกหลับบ่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้แต่แกไม่มีเมียนะฮะไม่มีเมียอย่างเป็นทางการอุ้ยแต่ไม่เป็นทางการฉันไม่ได้พูดนะคะเรื่องนี้ฉันไม่ได้พูดนะคะถ้าเกิดว่ากอรมนว่าฟังนะคะไม่เป็นทางการไม่รู้ราศีสิงห์อย่างที่อ่านไปแล้วก็คือหล่อสมาร์ทรักจริงเป็นคนที่บุคลิกหน้าตาดีและมีความเป็นผู้นำสูงใจกว้างใจฟ้างใจฟ้างนะฮะอย่างที่บอกไปเออวันนี้ก็ต้องไปรอดูกันละค่ะวันที่เท่าไหร่นะที่เขาจะให้บวชทีอ่ะ27เหรอแต่ชัดเจนเห็นเขาบอกว่า25เดี๋ยวทางพรรคเขาจะบอกว่าเขาจะทางฝั่งที่รวบรวมเสียงข้างมากได้เขาบอกเขาจะส่งใครนะฮะก็ว่ากันไปแต่เสน่ห์อาจจะช่วยอะไรไม่ได้สำหรับการเมืองไทย ผลประโยชน์ล้วนการเจรจาล้วนๆนะครับใครล็อบบี้ได้เดี๋ยวก็ว่ากันแต่ว่านี่เราพูดเรื่องของความเป็นเจ้าเสน่ห์เฉยๆเอาข้อจริงแล้วเนี่ยฉันนึกถึงที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกอ่ะอาจารย์อะไรแล้วนะฉันจำชื่อไม่ได้ที่แกออกมาพูดเรื่องแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เสียงสว.แล้วเราให้พูดจาดีๆอ๋อนั่นน่ะเดี๋ยวนะฮะที่ฉันขอเซิร์ชนิดนึงความที่แบบว่าไม่ได้ทำทางนี้นานช่างมันเถอะค่ะที่ฉันหาไม่เจอรัฐมนตรีประจำสำนักนายช่างมันเถอะอาจารย์วิษณุเครืองงามวิษณุเครืองงามอาจารย์วิษณุใครอายุน้อยกว่ากันแน่วะเนี่ยฉันทำหลายอย่างวันๆฉันไม่ผมไม่ทำว่างั้นคุณไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ผมนี่หลายอย่างคุณเยอะประโยคสำคัญแกก็พูดตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งเสร็จแหละพูดมาเป็นกลอนเลยใช่ไหมพูดมาเป็นกลอนกรอนที่แบบว่าแกไปเอามาจากอันไหนแล้ววะฉันจำไม่ได้แต่ก็ปรากฏว่าแกก็โดนอาจารย์มีลาแซวอะเรื่องเนี้ยสุดท้ายก็คุยกันดีไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้รับเสียงจากสวมานะครับแกไปเอากรอนสุนทรภู่มาบอกว่า
ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงครับคือพูดเจรจากันจริงแต่ว่าไม่ได้มีไมตรีให้กันไงก็คือขออะไรก็ไม่ได้ปรับให้กันทีนี้ก็คือต่างคนก็ต่างจะยึดมั่นถือมั่นของตัวเองสุดท้ายมันก็เจรจาคือกรสุนทรผู้บทเนี้ยปรารถนาสารพัดในปัตตภีเนี่ยดีนะคะครับคือจริงๆแล้วมันชัดเจนว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้อะเราต้องรู้ว่าอยากได้อะไรจากเขาเนี่ยบางทีเราก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามเขาบ้างเพราะเราไปขอเขาไงใช่ไหมมันก็ต้องยอมลดลาวาสอความเป็นตัวตนลงมาบ้างคือการลดอัตราลดอัตราลงมาบ้างเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเวลาเราอยากจะได้อะไรของใครเนี่ยเราเข้าไปบอกเฮ้ยเอามาให้กูหน่อยเออทำไมอ่ะทำไมไม่ให้อ่ะมันก็ต้องลดลงใช่ไหมเหมือนคุณอยากได้ผู้หญิงอ่ะเออเหมือนคุณธีรพัฒน์อยากได้ผู้หญิงเนี่ยคุณธีรพัฒน์จะเดินเข้าไปบอกเฮ้ยเป็นแฟนเราป่ะเออมันก็คงไม่มีใครเป็นเฮ้ยยอมกูหน่อยดิมันก็ไม่ได้ป่ะเออก็ต้องหาสารพัดเทคนิคมานี่ต้องถามคุณปั๊มก็ต้องเอาไมตรีแลกได้จริงๆก็ต้องพูดจาดีอะค่ะจะไปเกรียนใส่มันก็ไม่ใช่คือทุกวันนี้มันกลายเป็นค่านิยมไปแล้วว่าเราต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าและเกรียนใช้การบีบใช้คนนู้นมาบังคับอะไรเงี้ยคือถามว่าถ้าเกิดว่ามันได้แล้วมันจะอยู่นานไหมใช่ไหมคะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอะแค่การเอ่ยปากและพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้อะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าไปเช่าข้าวห้ามึงมาพาวยปลาก้อนอิดใส่กันมันก็จะยิ่งทำให้แบบหงุดหงิดใจครับเอาง่ายๆจะเล่าตัวอย่างให้ฟังอันนึงมีรุ่นน้องสองคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของรุ่นน้องสองคนรุ่นน้องคนหนึ่งนี่สนิทมากขับรถเข้าซอยจรัญแถวบางขุนนนท์นางก็ด้วยความที่นางแบบนางเป็นคนทำหลายสิ่งอย่างนางก็มีการจับโทรศัพท์ทำให้เวลานางเลี้ยวรถเข้าซอยเนี่ยมันก็จะมีความกึกกักยึกยักอะไรเงี้ยช้าทีนี้ก็มีรถตามหลังรถตามหลังนางมาเขาก็เกิดอาการไม่พอใจแบบฟุตฟัดนี่แหละค่ะฟุตฟัดเขาก็บีบแต่ไล่อ้าวอีน้องนี่ก็แบบตกใจก็เลยขับไปคุณธีรพัฒน์ก็ทำไม่มีผมไม่ทำเสร็จแล้วเขาก็ไอ้รถคันหลังก็พยายามจะแซงรถรุ่นน้องที่ทันคนนี้ขึ้นมาแซงเสร็จไม่พอแซงเสร็จก็จอดปาดข้างหน้าปาดไม่ให้อีกคันหลังรุ่นน้องฉันไปเปิดประตูลงมาด้วยนะโอ้โหอันนี้นักเลงนี่ว่าเดินลงมาด้วยนะเหตุเกิดเนี่ยคือเหตุเกิดตรงแมคโครจรัญนะฮะเออฉันบอกไว้ก่อนแมคโครจรัญเนี่ยหลายคนคงรู้จักใจเย็นๆใจเย็นๆเปิดประตูลงมาปรากฏว่าครับรู้จักกันรู้จักกันโอ้ยอีกคนที่อยู่ในรถไม่ได้อยากมีเรื่องอยู่แล้วก็เปิดจบไปนี่ฉันเองไงไอ้คนที่กำลังจะมาหาเรื่องก็บอกอ้าวอ้าวมันทำให้เห็นอะไรจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นอะไรคือจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่ามันมีไมตรีต่อกันเนี่ยพอถึงเวลาจะปาก้อนอิฐเนี่ยมันจะเริ่มชังงักนึกออกไหมคะมันจะชังงักไม่ปาเพราะฉะนั้นเนี่ยปรารถนาสิ่งใดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงอันนี้ดีนะคะที่ฉันบอกไว้ก่อนว่ามันดีมากดีมากเป็นหลักการและเป็นวิธีการที่ใช้ในการเจรจาหรือประนีประนอมได้ดีจากใจแต่มันทะเลาะจากใจไม่ใช่มันทะเลาะกันไปมีเรื่องกันไปจนถึงขั้นฟ้องศาลไม่สนุกนะจ้างทนายอะไรต่างๆนี่ที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะในบ้านในเมืองเพราะมันเจรจากันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้มันจะเอาแบบหลักกูน5เดียวไงคือแล้วสุดท้ายเสียเวลาเสียอะไรไปถ้าสามารถที่จะเจรจาหรือว่าประนีประนอมกันได้เนี่ยคือไม่ได้โลกสวยนะแต่สุดท้ายตอนจบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละคือไม่มีใครได้ 100% ใครเสีย 100% หรอกนะมันก็คืออ่ะดีกว่าให้มันยืดยาวจนถึงขั้นจะต้องไปถึงศาลตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเห็นกันเยอะแล้วดิฉันเห็นลูกโลกมันมีลูกโลกสรุปแล้วเนี่ยคือชายหนุ่มเจ้าเสน่ห์นี่คือแคนดิเดตมีคนเดียวคือลุงป้อม ไอ้ตำรานี่มันถูกป่ะวะแต่ลุงป้อมแกก็เจ้าเสน่ห์นะแกยิ้มเวลาแกก็ดูใช่ป่ะแล้วก็พวกพ้องลูกน้องแกก็เยอะนะเออแบบว่าก็ดูก็ใกล้เคียงพี่ใหญ่จริงๆนะมีคนอันนี้มองในมุมของความมีเสน่ห์นะความมีอำนาจความมีเสน่ห์อย่าคิดว่าคุณธีรพัชเฉลียนะคะจริงๆก็คือเฉลียผมยังไม่รู้อะไรมันจะออกขั้วไหนนะแต่มองกลางๆอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก็เอาบันเทิงหนึ่งนะคะประมาณนี้ที่อ่านให้ฟังนี่ฟังเอาบันเทิงแต่ว่ามันก็จะมีสถิติแทรกอยู่ในแต่ละราศีอยู่แล้วปลอบใจอีก7หนุ่มหน่อยสิเจ็ดหนุ่มเจ็ดราศีที่ไม่เข้าข่ายหนุ่มเจ้าเสน่ห์
ื่อกี้มีอะไรบ้างนะจำไม่ได้มีฉันจัดกับคนแก่อยู่ป่ะวันเนี้ยราศีเมษราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีพิจิกและราศีมังกรนะฮะที่เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มากันที่กรกฎก่อนก็ได้กรกฎเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคนพูดน้อยหัวโบราณชื่อในรักแท้กรกฎกรกฎกรกฎาเป็นคนพูดน้อยแต่หนักบางครั้งก็ไม่พูดอะไรเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันมีแฟนคนก็ไม่เข้าใจยากนะอะไรแบบเป็นหนุ่มเข้าใจยากคือมีอะไรก็จะไม่พูดอะไรออกมามากแล้วจะไอประเภทแบบไปเดินกันแล้วจะจูงมือกันหวานโชว์สื่อข้างหลักไม่มีสลับไม่มีอะไรแบบนี้อันนี้คือหนุ่มราศีกรกฎนะคะแล้วก็มาที่หนุ่มราศีตุลหน่อยหนุ่มราศีตุลนะคะเป็นยังไงครับคือเป็นคนที่ดูแล้วมันดูผ่านๆอะคุณเข้าใจปะดูผ่านๆทำไมมันดูราคาไม่แพงอย่างนั้นครับเพื่อนคนนึงอ่ะคือแบบเป็นคนที่แบบว่าคอยเคลียร์อ๋อเรียบเคลียร์คอยเคลียร์เปิดสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเลยไม่มีบทบาทเป็นถ้าเป็นพระก็เป็นพระรองตัวสามอ่ะอ๋อไม่ดึงดูดนะไม่ดึงดูดตลกก็ไม่ตลกหล่อก็ไม่หล่อเป็นพระเอกไม่ได้คืออาจจะบุคลิกดีตลกไหมไปก็ไม่สุดได้แค่เหตุหาก็อ๋อเหรอฉันต้องหัวเราะใช่ไหมเหะอะไรอย่างนี้เออแต่เขาจะไม่แบบว่ามุกแป้ขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลใครได้ดูแลได้นี่คุณปั๊มนี่หว่าดูแลคุณปั๊มราศีสิงห์เออนะฮะนั่นก็จะเป็นชายหนุ่มราศีตุลทีนี้เนี่ยเมื่อกี้กุมบอกไปแล้วใช่ไหมครับกุมบอกไปแล้วก็อีกราศีนึงคือมีกรกฎตุลแล้วก็กุมใช่ไหมบอกไปแล้วกุมนี่พูดไปแล้วมาที่ธนูธันวาธนูเนี่ยเป็นพวกที่แบบคือที่ผู้หญิงอาจจะไม่มีชอบแล้วไม่มีเสน่ห์เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ท่านอ๋อเป็นคนที่ปล่อยไหลอ่ะปล่อยจอยบ่อยอ่ะคุณธีรพัฒน์ครับชิวๆหาเงินเก่งแล้วก็ไม่ค่อยแบบให้ความสำคัญอะไรกับความรักมากชีวิตเรื่อยมาครับผู้หญิงมาถามว่าเมื่อไหร่จะขอแต่งยังไม่รู้เมื่อนั้นทำอะไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรแบบนี้นะคะอย่าให้ถึงขนาดไม้หลักปักขี้เลนไม่เขาจะไม่ใช่แบบนั้นเขาจะเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้เป็นคนลักษณะอะไรก็ได้ง่ายง่ายไปก็ง่ายไปผู้หญิงมันก็ไปหาคนอื่นง่ายไปก็ไม่ดีเออเสน่ห์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเสน่ห์เขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาเป็นคนง่ายๆบางคนเขาก็ชอบผู้หญิงเขาชอบคนง่ายๆราศีกันเราบอกไปแล้วใช่ไหมบอกไปเยอะด้วยเพราะมันมีคันดิเดตนายกของ2คนอ๋อใช่ที่ไม่เข้าข่ายนะทีนี้ก็เหลืออีก2อันคือพฤษภกับมีนพฤษภเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดยพื้นฐานแล้วอ่ะพฤษภเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์ครับเพราะว่าเขาจะเนี่ยเด๋อๆพูดไม่เก่งเจ้าระเบียบอ๋อแต่เขาเหมาะแต่เป็นพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อเรือนเป็นช้างเท้าหลังเป็นช้างเท้าหน้านี่แหละแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่แบบพ่อบ้านอ่ะคุณอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะแบบมีความโรแมนติกเขาจะมีความแบบแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยปกป้องคุณถ้าแบบมีเรื่องเขาก็เรียกตำรวจเรียก191อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ถูกแล้วไงเขาจะไม่แบบว่าออกไปแบบว่าเฮ้ยยังไงไม่เคลียร์ไม่ออกไปเคลียร์ไม่ออกไปเคลียร์แล้วเขาก็จะไม่ใช่พี่ใหญ่เขาจะทำอะไรตามสเต็ปที่เขาคิดเอาไว้วางเอาไว้อันนี้พวกบุญศพมันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าใครชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าชอบความมั่นคงชอบผู้ชายที่แบบไม่มีสีสันไม่เข้าสังคมเป็น introvert อ่ะถ้าคุณเป็น introvert ชอบวะมีผู้ชายไม่มีสีสันแล้วเป็น introvert ด้วยแล้วก็เป็น introvert เหมือนกันไงเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนกันพอดีไม่มีคนคุยกันพอดีใครจะเริ่มคนใครจะเริ่มคุยก่อนคุยภาษาแมวมาอยู่2คน introvert กันทั้งคู่เนี่ยแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยคือจะอยู่เฉพาะครอบครัวตัวเองเนี่ยเป็นพวกบุคคลอีกอันนึงก็สุดท้ายราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นคนโรแมนติกเหมือนกันสร้างสรรค์เอาใจใส่แต่มากซะจนมากเกินไปเยอะแบบเยอะเลยอ่ะเยอะอ่ะถ้าเวลาเขาคุณได้คนราศีมีนเป็นแฟนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายคนราศีมีนจะมีความเป็นห่วงและหวงคือแบบ my girlfriend my boyfriend is the best อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นแล้วก็จะแบบว่าถ้าใครมาว่านะ
แฟนฆ่าใครอย่าแตะเลยอ่ะอารมณ์เนี้ยใครชอบแบบคลั่งรักอ่ะคนชอบก็ชอบไปเลยแต่คนขี้รำคาญก็ไม่เหมาะคุณจะไม่มีอิสระคุณจะไม่มีอิสระเจอแบบขี้หึงเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนขี้หึงไงไปไหนก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แบบถ้าคุณจะไปเตะบอลเนี้ยไปเตะใครมาแล้วคำถาม10คำถามสิบคำถามเตะที่ไหนเตะใครสิบคำถามชวนน่าเบื่อกลับเมื่อไหร่กินข้าวต่อไหมมีชื่อใครบ้างขอเบอร์ได้ไหมสนามอะไรเยอะแล้วเยอะมีติ้งในสนามหรือเปล่าเฮ้ยนี่พูดเหมือนตัวตนตัวเองเลยเนี่ยเล่าสิเรื่องราวดื่มหรือเปล่าดื่มหรือเปล่าเล่าสิเรื่องราวมีใครที่ฉันรู้จักไปบ้างเสร็จแล้วจะไปไหนต่ออ่ะถูกสนามอยู่ไหนกับต้องไม่เกิน2ทุ่มถ้าเกิน2ทุ่มจะไปยังไงแสดงตัวตนเลยเนี่ยคล้ายๆเหมือนนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสน่ห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับชอบแบบไหนลังเนื้อชอบลังยาก็ลองชอบๆกันไปแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องปรับจูนเข้าหากันที่ตรงกลางใช่นะฮะเช่นเดียวกันชื่นชอบนักการเมืองหรือไม่ชื่นชอบคนไหนเราก็ต้องปรับเข้าหาตรงกลางมันไม่มีอะไรที่ถูกใจเราตลอดชีวิตหรอกค่ะไม่มีอะไรที่ถูกใจเรา 100% บนโลกใบนี้ดิฉันบอกเลยไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรที่ถูกใจเรา 100% ต่อให้มันเรารู้สึกว่ามันถูกใจเรา 100% แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีข้อบกพร่องให้เราเห็นเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปสิ่งที่บอกว่าดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็จะจะเผยสิ่งที่ไม่ดีออกมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ทำใจที่จะยอมรับเนี่ยที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะต้องเจอกับข้อด้อยเหล่านี้ที่มันคอยกัดกร่อนคุณให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ดีคือดิฉันเนี่ยจะบอกจากประสบการณ์ตัวเองซึ่งเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบสามารถที่จะบอกให้น้องแบบถ้าเกิดว่าเห็นแบบดีไซเนอร์ดีไซน์ออกมาแล้วแบบว่าตัวอักษรเนี่ยฉันไม่ชอบสีไม่สวยมีหัวเปลี่ยนใหม่เป็นฟอนต์ใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบมีหัวแต่เดี๋ยวนี้ก็ละวางไปเยอะแล้วใช่ไหมไม่เยอะเท่าไหร่คือไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้ต้องมันต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวถ้าเลือกอย่างนึงก็ต้องยอมรับอ่ะทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายใช่เมื่อก่อนดูละครมาตาลดาไหนเป็นไงละครโทรศัพท์ใครโทรมาวะเนี่ยโทรศัพท์ข้างบนโทรศัพท์ออฟฟิศนักการเมืองโทรมาวะเนี่ยตัวละครที่คุณดันไปวิจารณ์เขาไม่ใช่อยู่ในราศีตัวละครที่คุณวิฉันก็จำชื่อนักแสดงไม่ได้คนที่เล่นเป็นคุณแม่เกรซอะค่ะจำอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละเขายกคำพูดของควีนอลิซาเบธมาว่าไงตอนที่งานศพเจ้าชายฟิลิปอะที่พระสวามีอะบอกว่าgrief ความทุกข์ความทุกข์ความเศร้า is a price to pay for love โอ้โหให้อะความเศร้าโศกเนี่ยคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการถ้าเมื่อคุณมีความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้เอาไว้ว่าเวลาที่คุณจะรักจะชอบใครเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเคาะประตูคุณต่อมาเนี่ยก็คือความเศร้าโศกมีรักก็ย่อมมีทุกข์ใช่เพราะงั้นเนี่ย grief คือราคาที่ต้องจ่ายครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะแบบเตรียมตัวไว้ไม่ใช่เรียกว่าเตรียมตัวเราจะมีความเข้าใจในระดับนึงเลยกับการมีความรักไม่ใช่บอกว่าคุณเศร้าไม่ได้นะคุณเศร้าได้เวลาคุณเสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณเศร้าได้แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าไอ้เพราะคุณเศร้าเพราะอะไรมันเป็นราคาที่คุณจ่ายเพราะอะไรไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาตัวเองกลับมาไม่ได้เดี๋ยวจะดิ่งลึกไปใช่ใช่นะฮะเหมือนคุณปั๊มอ่ะเวลาเจอกรี๊ดสิกรี๊ดออกมานั่นกรี๊ดไม่ใช่กรี๊ฟกรี๊ดกรี๊ดสิกรี๊ดออกมาเอากล้าโพสอย่างนี้ปั๊มก็กล้าโพสกลับครับผมเรื่องคุณปั๊มมาเผาอีกแล้วกล้าโพสแบบนี้กล้าโพสแบบนี้คุณปั๊มก็โพสกลับสิครับผมแต่เขาก็พูดดีนะประโยคนี้นะเหมือนกับให้เตรียมใจไว้ก่อนนะใช่เดี๋ยวฉันเนี่ยไม่แน่ใจ exactly เดี๋ยวจะถ่ายให้ก่อนคุณธีรพัฒน์พูดเรื่องอื่นไปก่อนประมาณนั้นคือแต่ก็ไม่ใช่สอนให้คนไม่มีความรักนะเดี๋ยวคนก็จะบอกเอาเดี๋ยวถ้ารักแล้วจะมีความทุกข์งั้นฉันก็ไม่รักเลยใช่แต่จริงๆแล้วมันก็ห้ามไม่ได้อะคนเรานะหากคิดจะรักก็รักตามเพลงเนี่ยค่ะควีนอลิซาเบธท่านพูดว่า grief is the price we pay for love แต่ต้องเข้าใจว่า
ความรักมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะหรือคนที่เรารักเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องทำใจไว้ระดับหนึ่งนะคะเพราะงั้นเนี่ยพอมันเป็นลักษณะเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วควีนท่านพูดตอนที่เกิดเหตุการณ์ในอีเลเว่นด้วยเพราะงั้นเนี่ยกรีฟมันไม่ใช่ความเศร้าโศกอย่างเดียวแต่มันเป็นความแบบคิดถึงมันเป็นความแบบเราหวนให้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความรู้สึกนี้มันต้องมีทุกคนนะอาดูนใช่ใช้คำได้สวยคำว่าอาดูนเนี่ยมันต้องมีทุกคนแหละอาดูนดวงใจโอ้โหนี่ก็โบราณนะคะ พอกินลาบบัวเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เราพูดถึงเรื่องลักษณะของชายหนุ่มผู้มีเสน่ห์ครับเราพูดถึงชายหนุ่มผู้มีเสน่ห์ที่เป็นแคนดิเดตนายกด้วยหรือเปล่าซึ่งมีคนอยู่แล้วเราก็พูดถึงแคนดิเดตอีก2คนซึ่งอยู่ในคุณพิธาก็มีเสน่ห์ก็มีแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็มีบุคลิกเขาดีเขารู้จักเลือกใช่ไหมก็มีอยู่2คนที่อยู่ในราศีเดียวกันแต่เกิดคนละเวลาละปีส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยงงดิฉันอยากให้พี่ฟองสนานี่แกดูให้หน่อยได้ไหมเนี่ยของผู้ชายราศีกุมเนี่ยแกดูไว้แล้วว่าใครจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ดูการเมืองให้มันเป็นเรื่องที่เราเป็น observer ก็คือเป็นคนที่คอยดูว่ามันจะขับเคลื่อนยังไงไม่ใช่ว่าเพิกเฉยนะคะพูดง่ายแต่ทำยากใช่บางคนเขาอินเนี่ยเขาอินได้อะไม่ได้ว่าแต่ก็ต้องมี price to pay นะคุณมีราคาที่ต้องจ่ายกับการอินคุณก็จะต้องเครียดนะอะไรเพราะเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยดิฉันนี่เดี๋ยวนี้หันดูนี่เลย HBO อย่างเดียวเลยดูซีรีส์อย่างเดียวเลย House of Dragon อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยติดซีรีส์ว่างานช่วงนี้จำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดูแบบ observer ก็คือคนที่ไม่ใช่ว่าบอกว่าอยู่วงนอกนะคะเป็นคนที่คอยตรวจสอบแล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับเราครับพอมันมีผลกระทบอะไรบ้างกับเราเราจะได้รู้ว่าเราจะป้องกันตัวยังไงใช่แต่ไม่ต้องไปอินถึงขนาดแบบเฮ้ยเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรแบบนี้ดูด้วยความเป็นกลางดูด้วยความมีเหตุผลมากที่สุดมันจะทำให้เราเห็นเหตุการณ์หรือเห็นคนเนี่ยชัดเจนที่สุดใช่ไหมฮะเวลากำลังสวยวันนี้ก็กลับมาหน้าไมค์กันพยายามจะรักษาความสมดุลนี้ให้ได้นะคะบาลานซ์ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะคะตามนั้นค่ะหมดเวลาละจบนะคุณโอ๋หมดเรื่องจบคุยสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้แคนดิเดตแล้วก็ได้นะ2727ไม่ได้เลือกไม่ได้เหรอเพราะว่าวันที่28หยุดอ๋อเราต้องอัด27เราอาจจะเราก็อาจจะอัดวันที่นายกเขาเลือกเราเลยอ่ะโอ้27มีอัดรายการอีกก็ต้องอัดตอนเย็นโอ้เราต้องอัด26เลยอ่ะแล้วเราอัดอะไรไม่ได้ แต่เราจะพูดเรื่องอื่นกันแทนนะคะติดตามแล้วกันไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็กลับมาติดตามแล้วกันสำหรับรายการหาเช้ากินค่ำวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวรรยาสัพทวีลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ